เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่4นะครับที่มีความสำคัญขณะนี้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบในโครงการการทุจริตซึ่งรัฐบาลชุดของนางสาวยิ่งลักษณ์บริหารมาเกือบ10เดือนนะครับวันนี้เราบริหารไปด้วยและสิ่งที่สำคัญการตรวจสอบในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริต172โครงการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เกาะติดเรื่องโครงการไทยเข้มแข็งตั้งแต่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เริ่มบริหารมา2ปี8เดือนนะครับพบว่าโครงการไทยเข้มแข็งหลายโครงการมีปัญหาและมีปัญหามากที่สุดเหมือนกับโครงการชุมชนพอเพียงที่ตรวจสอบพบว่าน่าจะมีการทุจริตเป็นขบวนการที่พบต่อมาจากชุมชนพอเพียงคือโครงการไทยเข้มแข็งในอาชีวศึกษาหรือโครงการ SP2 เนี่ยมีการใช้งบประมาณถึง 5,300 ล้านและที่สำคัญงบประมาณจำนวนนี้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าน่าจะมีนักการเมืองใหญ่ร่วมสมคบกับพ่อค้ารวมถึงข้าการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยช่อฉนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่ากว่า 5,300 ล้านเนี่ยนะครับแบบไม่อายฟ้าอายดินเลยและถือว่าเป็นรัฐบาลในสมัยนั้นที่สร้างความอัปยศให้วงการศึกษาเป็นกราบาปให้กับสังคมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับเพราะการจัดส่งครุภัณฑ์เนี่ยด้อยคุณภาพไม่ตรงกับข้อกำหนดคุณสมบัติและที่สำคัญแพงมหาโหดครับเกินจริงให้วิทยาลัยต่างๆกว่าร้อยซึ่งมี400กว่าแห่งของอาชีวศึกษาเนี่ยจัดซื้อตอนนี้เป็นเคสตัวอย่างซึ่งเรื่องนี้ผมตรวจสอบกับคณะทำงานเนี่ยที่มาแถลงเนี่ยพบว่ารัฐสูญเสียภาษีจาก 5,200 จากงบประมาณ 5,300 ล้านเนี่ยน่าจะสูญเสียค่าโง่เนี่ยถึง 2,600 ล้านซึ่งยกตัวอย่างนะครับมีอยู่4วิทยาลัยจาก400นะครับเอาตัวอย่างแค่400เรายกมา4ก่อนซึ่งจะเปิดเป็นคดีตัวอย่างเร็วๆนี้เรื่องที่1นี่ครับเห็นไหมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนี่ยอันนี้38ล้านเห็นได้ชัดนะครับหมุดทองคำร้านแม่ทองสุกตรวจหมุดทองคำพบเป็นทองชุบนะอันนี้คือโกงสเปกอันที่สองนะครับอันนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง14ล้านอันนี้เห็นได้ชัดว่าคุณรุพันธ์พลังงานทดแทน7ล้านซื้อ21ล้านและบอกข้างหน้าเนี่ยติดโลโก้อเมริกาครับข้างหลังเนี่ยผลิตภัณฑ์จากจีนครับวิทยาลัยที่3นะครับเป็นวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีอันนี้ครุภัณฑ์เตาเผาขยะบวกน้ำเสีย5ล้านแต่ซื้อ30ล้านนะครับสูญเสียงบประมาณไป25ล้านเห็นไหมครับตัวอย่างที่4ครับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณเนี่ยครุภัณฑ์ยานยนต์ชุดละ4ล้านนะครับแต่ซื้อ12ล้านก็ทุจริตไปน่าจะทุจริตไป8ล้านและที่สำคัญนะครับล็อตนี้ซื้อไป22ชุดเคยซื้อแล้ว22ชุดนะครับถ้ารวมตัวงบประมาณเนี่ยรวมแล้วถึง208ล้านที่น่าจะสูญเสียนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าโครงการลักษณะที่มีการกู้เงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งว่าไทยเข้มแข็งสุดท้ายแล้วใครเข้มแข็งครับนักการเมืองข้าการระดับสูงข้าราชการรวมถึงพ่อค้าบางคนที่ลักษณะเห็นแก่ผลประโยชน์นะครับแล้วสร้างความเดือดร้อนโดยลักษณะน่าจะทุจริตงบประมาณจำนวนมหาศาลเนี่ยซึ่งสร้างความเดือดร้อนแล้วสร้างกราบาปให้กับวงการการศึกษารวมถึงวงการงบประมาณซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องมีการแฉกันต่อไปที่ท่านประแสงมงคลสิริเนี่ยตรวจสอบเสร็จนะครับ
ท่านกลัวว่าทำงานลำบากท่านลาออกจากที่ปรึกษารัฐมนตรีศึกษาเลยนะครับมาตรวจสอบต่อไม่ยึดอยู่ในตำแหน่งวันนี้ท่านก็มายื่นเรื่องหนังสือให้กับผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตของพรรคผมก็จะนำเรื่องที่ยื่นทั้งหมดเนี่ยครับสู่คณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมเป็นรองประธานอยู่เพื่อยื่นต่อท่านประธานวิโรจน์และกรรมการต่อไปเพื่อรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันโกงมหาศาลครับแล้วคดีนี้ต้องเป็นคดีตัวอย่างให้เห็นชัดว่ารัฐบาลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นต่างตอบแทนแล้วเป็นลักษณะเหมือนบุฟเฟ่คาบิเนตนะครับชัดเจนครับเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะให้นสขัตติยาได้แถลงเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วคุณประแสงต่อครับค่ะเนื่องจากดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการติดตามข้อมูลการทุจริตโครงการไทยเข้มแข็งที่ท่านสสพร้อมพงษ์ได้แจ้งให้ทราบรายละเอียดเมื่อในกิจสักครู่เนี่ยนะคะซึ่งที่น่าผิดปกติเลยคือราคาครุภัณฑ์เนี่ยสูงเกินกว่าราคาที่ควรจะเป็นจริงเนี่ย3-4เท่าตัวด้วยกันซึ่งดิฉันรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะรู้สึกสงสารเด็กนักเรียนที่จะต้องมาใช้เครื่องมือเหล่านี้ซึ่งเบื้องหลังแล้วเนี่ยมีการโกงซึ่งฉันคิดว่าแน่นอนว่าจะต้องมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังแล้วก็สิ่งเหล่านี้เรานำเข้ามาซื้อมาเพื่อจะช่วยให้เด็กมีคุณภาพพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพแต่กับมีต้องมีการโกงเพื่อการเอาเปรียบของนักการเมืองบางกลุ่มหรือบางคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยดิฉันคิดว่าคงจะปล่อยเรื่องราวอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านประแสงด้วยที่เหมือนกับว่าเอาเรื่องเหล่านี้มาแฉเพื่อจะให้ทราบว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็เต็มที่ค่ะที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่ท่านสสความพงบอกว่าเราคงจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนแล้วก็จะนำขึ้นมาสู่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้และที่สำคัญคือเด็กๆอาชีวะจะต้องรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประแสงเชิญครับครับอย่างที่ได้ทราบนะฮะขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็งหรือที่เรารู้จักว่า SP2 ซึ่งดำเนินการในยุคของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นข้อมูลที่ผมพยายามบอกกับเพื่อนสื่อมวลชนนะว่าชิ้นส่วนที่ได้มีการนำมาประกอบขึ้นเป็นครุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่มาจากหลากหลายนะครับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศทั้งเมืองไทยเมืองจีนเมืองฝรั่งยุโรปอเมริกาสุดท้ายก็เอามาเสนอขายให้กับอาชีวะนะซึ่งต้องเรียนนำตรงว่ามาตรฐานในการออกแบบมาตรฐานในการประกอบไม่มีหลักประกันใดเลยว่าครุภัณฑ์เหล่านี้จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นขณะนี้ครุภัณฑ์หลังจาก10เดือนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาดำเนินการนะผมได้รับมอบหมายให้เข้าไปตรวจสอบก็ได้พบนะความผิดปกติครุภัณฑ์ได้ถูกจัดส่งไปตามวิทยาลัยต่างๆแล้วบางส่วนมีการเบิกงบประมาณไปแล้วเบิกเงินไปแล้วบางส่วนถูกระงับการเบิกจ่ายเนื่องจากว่าทางผู้บริหารคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรการท่านศักดาคงเพชรได้สั่งระงับการเบิกจ่ายสำหรับครุภัณฑ์ที่มีปัญหาชัดเจนนะฮะว่าจะซื้อจัดจ้างมาด้วยความทุจริตช่อฉนนะครับผมเองเมื่อได้ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วก็ยังมีข้อมูลที่วิทยาลัยต่างๆนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ยังทยอยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆอย่างเมื่อวานนี้นะฮะมีเรื่องเกี่ยวกับการซื้อจักรเย็บผ้านะมาสดๆร้อนๆเลยจักรเย็บผ้าซึ่งประเมินมูลค่าแล้วเนี่ยประมาณ 5-6 แสนบาทแต่ปรากฏว่าในโครงการ SP2 ไทยเข้มแข็งเนี่ยซื้อมาในราคาถึง4ล้าน3แสนกว่าบาทอันนี้คืออีกตัวอย่างซึ่งได้มาสดๆร้อนๆแล้วก็จะได้ดำเนินการมอบให้กับทางท่านสสพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ดีใจที่มีสสรุ่นใหม่นะอย่างสสขัตติยาสวัสดิผลให้ความสนใจและจะ
ร่วมไม้ร่วมมือในการตรวจสอบแล้วก็เปิดโปงจับโกงทุจริตไทยเข้มแข็งต่อไปครับขอบคุณครับ